สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดาวนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียการทำรั้วกันนะคะเรามีงบประมาณไม่มากนักเราจะทำรั้วเขตแดนของทุ่งนาของเราเพื่อจะปลูกผักพืชสวนครัวแล้วก็เลี้ยงปลากันนะคะวันนี้ดาวก็อยากจะนำเสนอวิธีการทำเผื่อเป็นไอเดียให้กับใครที่อยากทำรั้วบ้างนะคะเราจะทำรั้วเสาปูนแบบนี้ค่ะความยาวอยู่ที่ของเสาอยู่ที่2เมตรนะคะอันนี้ก็เริ่มฝังลงแล้วเรียบร้อยดาวไปดูพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำค่ะพวกเรานะคะใช้วิธีการขุดโดยใช้เครื่องนะคะที่ซื้อมาจาก Shopee นะคะในราคา 3,000 กว่าบาทเนื่องจากว่าในบริเวณ3ไร่นี้ก็ค่อนข้างเยอะถ้าจะขุดเองก็คงจะไม่ไหวนะคะอันนี้เราได้ลงไปแล้วเมื่อวานนี้แต่เดี๋ยวดาวจะให้พี่ดูนะคะในส่วนของหลุมที่เราขุดได้เยอะมากเลยค่ะโดยใช้เครื่องนะคะก็จะขุดเร็วนิดนึงก็ประหยัดแรงไปอีกนะคะพอขุดแล้วเราก็ลงเสาแบบนี้คือเครื่องเจาะหลุมของเรานะคะขนาดกี่ซีซีนะลุงชัย52 52ซีซีซื้อจาก Shopee นะคะราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทค่ะก่อนที่เราจะเอาเสาลงนะคะเราก็มาดูดินระดับดินว่าได้ระดับเดียวกันหรือไม่โดยเราขึงเชือกนะคะแล้วเราก็มีไม้ที่คอยวัดนะคะเราก็ขีดเป็นแนวระดับเอาไว้แล้วก็ทำดินให้อยู่ในแนวระดับเดียวกันตรงไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะเชือกแล้วก็ขีดเอาไว้ให้เป็นแนวเดียวกันเพื่อว่าเวลาถมดินเราก็จะได้อยู่ในแนวเดียวกันเสาเราก็จะตรงกันทุกเสานะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะลงเสานะคะเราก็มีการเตรียมหลุมสักนิดนึงเพื่อให้ดินด้านล่างได้เรียบนะคะโดยเราก็จะมีซองเกอร์หรือเสียมคู่แบบนี้นะคะเอามาขุดเอามาแต่งนิดนึงหลังจากที่เราใช้เครื่องขุดแล้วเราก็มีเสียมคู่อย่างนี้สองเกลือเพื่อที่จะแต่งหลุมของเราให้ความลึกเท่ากันนะคะกับเชือกเพื่อเราจะได้เสาที่ตรงกันขนาดที่เท่ากันนี่ค่ะอุปกรณ์ดูวิธีการใช้กันค่ะนี่ค่ะก็คือตัวอย่างของการใช้เครื่องนะคะที่เราใช้ขุดก็จะได้หลุมที่กลมแล้วก็ขนาดพอดีนะคะกับเสาก่อนที่เราจะขุดเราก็มีการวัดเขตแดนนะคะแล้วก็ขึงเชือกค่ะใช้เชือกอะไรก็ได้นะคะนี่ขึงเขตแนวเขตแดนแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะขุดนะคะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องช่วยนำลงไปถ้าดินมันแข็งมากเราก็ใช้น้ำหล่อทิ้งเอาไว้สักพักนะคะข้ามคืนก็ได้แล้วก็ค่อยมาใช้เครื่องเจาะลงอีกทีนึงนะคะระยะห่างของเสาเราก็จะอยู่ที่2เมตร50นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความประสงค์ของคนที่ของเจ้าของนะคะว่าอยากจะได้รั้วความยาวประมาณเท่าไหร่แต่เราใช้อยู่ที่2เมตร50เซนนะคะก็วัดเป็นต้นแบบแล้วก็เราก็ใช้กันทาบเอาแล้วเราก็วางตำแหน่งจุดมาร์กแล้วก็ขุดนะคะอันนี้เราก็ทำไปได้พอสมควรแล้วนะคะเพื่อนๆแถวยาวไปนู่นเลยนะคะอันนี้ก็มีบ่อปลาแล้วอนาคตก็จะสร้างบ้านน้อยแล้วก็ปลูกผักนะคะทำเป็นบ้านไร่ไรนาบ้านไร่ชายทุ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็เขตแนวรั้วก็ทำมาได้พอสมควรแล้วค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราทำแล้วนะคะหลุมนี้ก็เราก็จะสามารถใช้เสียมขุดแซะแต่งให้สวยเพิ่มเติมขึ้นก็ได้นะคะนี่ค่ะหลุมที่เราใช้เครื่องขุดลงไป50เซนนะคะจากนั้นพอเราใช้เสาลงเสาก็เป็นเสาที่แบบนี้ค่ะเวลาใช้เสาลงเราก็วัดระดับน้ำระดับความตรงนะคะต้องมีเครื่องมือวัดนิดนึงเพื่อที่เสาของเราจะได้ตรงเป็นแนวสวยงามเวลาเอาเสาลงเสร็จเราก็
ลุ่มน้ำที่เสาเพื่อให้ปุ่นจับนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเทปูนลงไปอันนี้ใช้แรงงานทุกคนที่อยู่ในบ้านนะคะจากนั้นเราก็วัดนะคะมีเครื่องมือวัดนิดนึงเพื่อให้เสาตรงกันนะคะแล้วเราก็ผสมปูนเทตรงหลุมนะคะเทที่หลุมเพื่อให้ยึดเสาสมปูนนะคะก็เทลงไปเลยค่ะก็มีคนหนึ่งคอยจับแล้วก็คอยวัดระดับว่าตรงไหมเพราะว่าถ้าเราวัดด้วยสายตาอาจจะมีเบี้ยวๆบุบๆบ้างนะคะค่ะให้เต็มระดับแล้วก็คอยวัดนะคะพอปูนเขาเซตตัวเขาก็จะได้ที่ก็เป็นนั้นว่าเสาเราก็ได้ตรงด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเทไปนะคะปูนก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะเวลาที่เราฝังนะคะเราก็จะเอาด้านที่เป็นที่เกี่ยวตรงนี้ค่ะเกี่ยวลวดหนามออกนอกเขตแดนที่ของเรานะคะโดยหันตัวเสาเข้าไปในเขตแดนบริเวณที่ดินของเราค่ะจากนั้นเราก็สามารถนำลวดหนามนะคะมาเกี่ยวเป็นแถวเป็นแนวมาแล้วนะคะเราก็จะได้เสาตรงกันแบบนี้นะคะสวยงามเท่าๆกันเลยค่ะแม้ว่าดินของเราจะไม่เท่ากันก็ตามแต่ถ้าเราวัดแนวระดับเดียวกันมันก็จะทำให้เสาของเราตรงและเป็นแนวระดับเท่ากันออกมาได้สวยงามนะคะค่ะตอนนี้เราก็ดึงลวดหนามกันแล้วนะคะใส่ลวดหนามวิธีการดึงลวดหนามเราก็นะคะนี่วิธีการดึงใช้ตัวช่วยนี่รัดตรงไปแล้วเราก็ดึงเพื่อให้ลวดหนามตึงนะคะมีความตึงเพราะมิฉะนั้นมันก็จะหย่อนหย่อนยันยันไม่สวยงามนี่เราก็โยงตั้งแต่ต้นเสามาจนถึงปลายเสานะคะนี่เลยค่ะเราก็ใช้สายรัดของนี้นะคะดึงตรงไปเพื่อให้ลวดหนามของเราตึงนะคะไม่หย่อนไม่ยันสวยงามนี่รัดเกี่ยวแบบนี้แล้วเราก็ดึงมาเสร็จไปแล้วแถวหนึ่งข้างบนนะคะก็ได้ความตึงพอสมควรนะคะเราก็จะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะค่ะและตอนนี้แนวลวดหนามของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราใช้ลวดหนามอยู่ที่5เส้นนะคะตึงตั้งแต่ข้างบนนะคะตึงตั้งแต่ข้างบนจนข้างล่างเลยนะคะตามเสาเขาก็จะมีที่ให้เรายึดนะคะนี่เราก็ล็อกด้วยลวดที่มากับต้นเสานะคะในแต่ละจุดค่ะที่บ้านของดาวนี้ก็ใช้5เส้นเลยเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะใช้3เส้น2เส้นหรือ4เส้น5เส้นก็แล้วแต่ชอบใจเลยนะคะว่าเราอยากจะได้ลวดหนามแล้วก็งบประมาณที่เรามีเท่าไหร่นะคะค่ะก็ฝากเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่ใครอยากจะทำรั้วลวดหนามนะคะหากมีข้อสงสัยสิ่งใดก็เขียนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะถ้าตอบได้เราก็จะตอบให้เพื่อนๆทุกคนค่ะหากเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ